ผมฝากชี้แจงต่อไปด้วยได้ไหมเรื่องนี้ซีเรียสนะครับเรื่องนี้สำคัญมากผมเนี่ยเป็นคนรักองค์กรศาลผมคิดว่าองค์กรศาลเป็นองค์กรที่ผมมีความหวังสูงมากจึงอยากประคับประคองให้ศาลเนี่ยอยู่ยาวที่จะผมจะพูดต่อไปนี้พูดด้วยความรักและห่วงใยจริงๆเพราะถ้าศาลอะไรที่ผิดพลาดถอยหลังซะแล้วก็ทำเสียใหม่ก็มาถึงประเด็นสำคัญก็คือว่าในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเนี่ยมันมีค่าตอบแทนที่เรียกว่าเบี้ยประชุมให้คนละ 8,000 บาทต่อครั้งตัวประธานได้ 10,000 บาททั้งนี้เป็นไปตามระเบียบแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นโมฆะที่คุณพูดเมื่อกี้นี่คือถ้าเลือกมันไม่ถูกต้องก็อาจจะต้องคืนเงินอันนั้นก็เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ถือว่าการประชุมมันโมฆะไม่มีสองครั้งเนี่ยมันก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทก็คืนซะอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ระเบียบอันนี้อาจจะต้องกลับมาพิจารณาผมมีระเบียบอยู่ในมือ ระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ด้วยทั้งศาลฎีกาและก็ประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ตกลงบอกว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา17วงเล็บ1 17วงเล็บ1นะจำไว้นะแห่งพระราชบัญญัติวิธีบริหารราชการศาลยุติธรรมปี43เขาก็เลยไปกำหนดนะครับนี่กำหนดไว้ตรงนี้ข้อ4ว่าในการประชุมใหญ่ศาลฎีกาเว้นแต่การประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาให้ประธานที่ประชุมองค์ประชุมเข้าประชุมเลขาผู้ช่วยเลขาได้รับเบี้ยประชุมนะครับประธานได้ประธานได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนนะครับองค์ประชุมได้รับไม่เกิน 16,000 บาทต่อเดือนนะครับและศาลอุทธรณ์ก็เช่นเดียวกันศาลอุทธรณ์ภาคก็เช่นเดียวกันศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษก็เช่นเดียวกันนี่อีกข้อหนึ่งนะครับและการประชุมคดีแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์ภาคทำไมผมอ่านซะยืดยาวรู้ไหมเพราะคนหนึ่งเนี่ยอาจจะประชุมหลายเรื่องแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่ใช่แต่ละเรื่องไม่เกิน 20,000 แต่ละเรื่องให้ได้2ครั้งแต่คนหนึ่งมันประชุมได้หลายเรื่องครับและมีบัญชีท้ายระเบียบนี้ประธานได้ 10,000 บาทต่อครั้งองค์ประชุมได้ 8,000 บาทต่อครั้งแต่เดือนหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่เกิน 20,000 ต่อเรื่องคือหมายความว่าต่อแผนกมันมีหลายแผนกครับคนหนึ่งก็อยู่ได้หลายแผนกคราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าพวกเราถอนพิษมันชอบใช้คำว่าปมปัญหาปมปัญหามันมีอยู่ว่ามาตรา17วงเล็บ1ที่อ้างถึงว่าให้อำนาจในการกำหนดเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และในการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์นั้นน่ะให้อำนาจจริงหรือเปล่าก็ต้องไปค้นดูผมก็ไปค้นว่ามาตรา17วงเล็บ1ตามที่อ้างถึงบอกว่าให้คณะกบศคือคณะบริหารศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับออกระเบียบหรือประกาศหรือมีมติเพื่อการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกาคำพูดตรงนี้ให้อำนาจในการไปกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมที่เป็นเบี้ยประชุมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ มีคำเดียวอ่ะที่จะใกล้เคียงที่สุดก็คือว่ามีมติเพื่อการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและงานธุรการการบริหารราชการนี่รวมถึงเรื่องของการประชุมหรือเปล่าไปกำหนดเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนรายครั้งเดือนนึงจะได้เท่าไหร่อะไรต่อมีอะไรแล้วไม่ใช่เฉพาะศาลฎีกาด้วยศาลอุทธรณ์ด้วยศาลแผนกตรงอันนี้เนี่ยแม้จะเห็นใจศาลนะครับอัยการเนี่ยเขาพยายามที่จะมีเงินเดือนเหมือนศาลศาลเนี่ยผมเนี่ยยกย่องมากว่าศาลเนี่ย
ไม่ไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่ไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ที่ได้เบี้ยประชุมหรือได้ค่าตอบแทนพิเศษท่านเนี่ยต้องเหมือนกึ่งๆพระมักน้อยแล้วจะได้ไม่วอกแวกไม่ไปผูกพันกับฝ่ายบริหารไม่ไปผูกพันกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เป็นบุคคลกึ่งพระกึ่งคนผมเนี่ยจริงๆนะผมก็ยกมือไหว้ได้สนิทใจนะนี่พูดตรงๆผมอยากจะรักษาท่านไว้แต่ถ้าไปนั่งคิดว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็มีเบี้ยประชุมมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอันนั้นเนี่ยออกเป็นพระราชบัญญัติเสียเลยให้ฝ่ายนิติบัญญัติเขาเห็นชอบออกเป็นนิติออกให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกเป็นพระราชบัญญัติมันดูถูกต้องเหมาะสมหมดเลยถ้าทำซะอย่างนั้นเนี่ยคุณวิทยาเองคุณก็รู้ว่าผมเคยจัดการกับปปช.ในสมัยในอดีตที่เลื่อนเงินที่ขึ้นเงินตัวเองมาจากศาลรัฐธรรมนูญตัวต้นเลยล่ะปปช.กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินทำตามศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมเนี่ยเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เพราะถ้ากูเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งไปปปช.แล้วปปช.ก็ขึ้นยืนตัวเองผมก็เลยต้องล่อศาลล่อปปช.ก็ออกไปหมดทั้ง9คนผมหวังว่าเที่ยวนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นนี่พูดด้วยใจจริงๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องลงมาช่วยกันประคับประคองศาลผมคิดว่าผมอ่านแล้วที่บอกว่ามาตรา17วงเล็บ1อาศัยอำนาจตามมาตรา17วงเล็บ1ในการไปออกค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุมเนี่ยออกได้หรือต้องออกเป็นกฎหมายใหม่ออกมาโดยผ่านนิติบัญญัติและให้ฝ่ายบริหารอิงกับฝ่ายบริหารว่าเทียบเคียงว่าในให้ไปคล้ายกับเบี้ยประชุมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันจะต้องเป็นงั้นหรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานใดก็ตั้งตัวเองออกกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งคุณเป็นห่วงไหมถามจริงๆก็น่าเป็นห่วงอาจารย์เพราะว่าถ้าจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนถ้าองค์กรพิจารณาเข้าไปให้ตัวเองเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยงามเหมือนคล้ายๆกับตอนเรื่องปปช.ที่เคยมีประเด็นครับดังนั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ